อันไหนดีแบ็คกราวด์อันไหนดีนะอันนี้ก็วิงไหนมันมีอะไรสวัสดีครับคุณปอมแปมคุณปอมแปมก็คือหนึ่งในสมาชิกของเรานะครับที่วันที่12ที่ผ่านมาไปร่วมกิจกรรมกับแกร็บด้วยกันนี่ได้ไหมหัวใจนี้ได้ไหมฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตั้งแต่ออกมาเรายังไม่ได้ไลฟ์เลยอ่ะนี่ไหมนี่ไหมวิ่ง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 ปวดหัวไหมเอานี่ละกันหาปัญหาก่อนอันไหนดีอ่ะคุณอันนี้ไหมนี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับช่วงโควิดใครไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยได้สั่งแกร็บกันบ้างหรือเปล่านะอ่ะมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับกิจกรรม WFH นะครับผมชื่อเต็มๆชื่อว่าการแฮปประกันข้าวนี่ไหนขอดูหน่อยนี่กับกิจกรรมของเรานะครับนี่ไหนแม่นี่นี่นี่ออฟกันแฮปอะแกปไทม์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเรามีคลิปลงแล้วฟิลเตอร์เยอะจ้าตอนกักตัวนะจ้าโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าเลือกฟิลเตอร์อย่างเดียวเลยจ้าโอ้โหช่วงโควิดนี้ใครทำอะไรกันบ้างครับได้กักตัวแล้วก็ได้ทำกับข้าวหรืออะไรอย่างนี้กันบ้างไหมไหนอะนี่นี่เรียกอะไรกันมาช่วยพูดหน่อยมาช่วยพูดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลหน้าอยู่ไหนก่อนตอนนี้ฮัลโหลแป๊บนึงนะทำฟิลเตอร์ก่อนสวัสดีทุกคนถ้าไม่เสียงพอนี้เสียงมันจะเบาขึ้นน่ะหรออันนี้คือได้ยังเสียงมันเบาอ่ะยังเบาอยู่ปะอ่ะเบายังเอ้ยดังยังดังละอ่ะจะถามว่าช่วงโควิดเนี่ยได้ทำอะไรบ้างเห็นนะเห็นทำกับข้าวนะช่วงโควิดก็มีอยู่บ้านทำกับข้าวตอนแรกก็ทำกินเองอะไรเงี้ยพอทำกินเองเสร็จก็เลยหรือว่าเราจะทำแบบว่าขายดีเราก็เลยแล้วทำขายใช่ก็เลยทำขายครับแล้วทำขายแล้วเป็นไงบ้างกำไรดีก็โอเคนะครับแต่ว่าก็น่าจะครั้งนี้แล้วก็หยุดไปอีกสักพักเลยแล้วค่อยทำใหม่เงี้ยเพราะว่าแบบเราปกติแล้วว่าเราทำเราก็ไม่ค่อยได้ทำเยอะอะไรเงี้ยแบบพอเราทำเยอะๆมันก็จะมีแบบหูทั้งเรื่องของที่ต้องออกของไม่พอบ้างแบบมันต้องมันหลายอย่างเพราะเรากลับยังไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วเหนื่อยไหมการทำอาหารเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยแบบหลังแข็งอะหลังแข็งเลยหลังแข็งเลยใช่เพราะว่าเราทั้งแพ็คนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่หยบไหลเยอะมากแล้วเราก็ต้องแบบว่าจัดส่งด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นก็จะบอกว่าวันนั้นที่กันบอกว่าเรื่องของไม่พออะไรเงี้ยเราก็เลยได้ใช้แกร็บมาร์ทด้วยให้เขาไปซื้อของในวันนั้นเพราะว่าวัตถุดิบอย่างอื่นที่บางทีเราเข้าบ้านมาแล้วเราก็แบบเอ้ยเตรียมไม่ครบอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เขาไปซื้อให้เขาก็ไปซื้อวัตถุดิบต่างๆพวกแบบกับพวกมีข้าวมีถั่วมีเนื้อที่ไม่พอเนื้อหมูอะไรเงี้ยก็ซื้อมาหมดเลยก็คือดีเลยแบบที่เราเพราะว่าเขาก็เลือกได้ด้วยไงใช่ไหมวันที่เราไปถ่ายงานกันเขาก็เลือกได้ใช่ครับจะถามว่าอะไรนะอ๋อสั่งแกร็บล่าสุดเมนูอะไรสั่งแกร็บล่าสุดเมนูอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับแถวบ้านร้านแถวบ้านกินง่ายอ่ะสำหรับทานล่าสุดสั่งขนมปังสั่งขยาเป็นไงเราสั่งเขาได้ทุกอย่างของหวานเขาก็สั่งได้เข้าใจเบาอยากให้ทุกคนอ่ะ
แฟนคลับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนไหนลองแชร์โมเมนต์ที่แบบว่าการสั่งแกร็บเนี่ยทำให้เราประทับใจยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับออฟมีหนึ่งอย่างตอนนั้นคือกักตัวอยู่ที่โฮสพิทอลใช่ไหมแล้วก็เราก็สั่งผลไม้มากินอยากกินผลไม้อะไรแบบนี้ก็สั่งเสร็จปุ๊บฝนตกหนักมากนะแบบหนักจริงๆหนักที่สุดในชีวิตแล้วคือเขาก็คือรักของเราแล้วก็เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนเพื่อเอาผลไม้อะมาให้เราคือโคตรดีเลยอ่ะอันนี้คือเราก็แบบพิมพ์บอกเนี่ยอันนี้เราพิมพ์บอกเขาบอกว่ารอหน่อยนะครับฝนตกหนักมากแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องรีบให้แบบฝนหยุดตกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้รีบอะไรถูกป่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรีบไปส่งให้เลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ดีที่สุดเลยถือว่าแบบพวกเราแบบโชคดีเนาะที่มีแบบบริการแก๊ปอะไรเงี้ยลองคิดสมัยก่อนถ้าสมมติว่าไม่มีอ่ะถ้าเป็นโควิดในช่วงที่ไม่มีอ่ะจริงทำไงอ่ะกินอะไรอ่ะก็คือกินไม่รู้จะกินอะไรอ่ะอันนี้เราก็ยังแบบไม่ต้องออกจากบ้านด้วยมีพวกพี่เขาที่แบบว่าคอยแบบว่าส่งข้าวส่งน้ำส่งข้าวส่งน้ำเหมือนคนป่วยเลยใช่เหมือนคนป่วยเลยใช่แต่ว่าแต่ว่าวันนั้นฉันก็ให้ติปเขาไปนะให้30ผลไม้30ให้ติปไป30ค่าส่ง50เอาบางทีแบบเงินทอนอะไรเงี้ยป่ะแบบมันต่างค่าส่วนต่างใช่แล้วก็ให้เขาไปเลยอะไรอย่างงี้นึกถึงได้แล้วก็นึกถึงวันที่เราไปนี่กันทำมิชชั่นกัน3คนจำได้ป่ะใช่จำได้จำได้กันทำอะไรนะวันนั้นมิชชั่นของกันก็คือไปเลือกในแก๊ปมาร์ทครับไปเลือกของแข่งกับพี่เขาอ๋อแต่ว่าป้าปีก็ช่วยไงใช่ว่ะเฮ้ยทำไมฉันต้องไปทำคนเดียวอ่ะฉันต้องไปตะโกนบอกคนไม่ให้ที่จริงอ่ะของกันก็ต้องทำคนเดียวแต่ว่าวันนั้นป้าปีช่วยอ๋อเหรออ๋อคือยุ่งเองว่างั้นเถอะไม่ป้าปีช่วยดีแล้วเพราะว่าจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาเลือกเก่งมากนะบางอันน่ะหน้าตาเราอาจจะรู้ชื่อแต่อาจจะจำหน้าตาไม่ค่อยได้แต่พี่เขาเนี่ยคือเป๊ะแล้วแถมเลือกแบบคุณภาพดีอ่ะเราเลือกที่มันแบบเหลืองๆอ่ะซึ่งมันไม่ได้ไงจริงๆแล้วใช่แล้วก็ฉันก็ไปคุยกับพี่แท็กซี่พี่กับแท็กซี่เขาก็แบบว่าติดตามเรารู้จักเราจากแฟนคลับเราที่บอกให้เขาอ่ะเปิดเพลงในรถแล้วก็บอกว่าเอ้ยพี่ครับเปิดเพลงวนไปจนกว่าหนูจะถึงที่หัวนี่คือโหดมากนะแต่พี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เปิดให้แล้วก็ชวนไปคุยด้วยปะชวนคุยเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวจริงดูดีกว่าในคลิปนะครับเราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็ไม่ได้หลงตัวเองเราก็บอกว่าก็ประมาณนึงอะครับพี่อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าตัวจริงน่ารักแล้วก็บอกว่าในเพลงก็เพราะเขาร้องเพลงได้ด้วยประเด็นไม่รักไม่ลงใช่มันห้ามไม่ให้ฉันรักไปอีกงงเลยโอ้โหแต่เขาก็ใจดีอ่ะเอาจริงๆเขาดูแบบใจดีมากอยากจะบอกว่าวันนั้นน่ะป้าปี้ที่เราไว้เนี่ยที่เขามีแก๊ป Academy ครับหรือว่าแก๊ปให้ความรู้ว่าจะบอกว่าที่แบบว่าที่ของแก๊ปเนี่ยเขามีเทรนแบบพวกพี่แก๊ปที่ก่อนที่จะมาขับแก๊ปอะไรเงี้ยเขาเทรนมาหมดอะไรเงี้ยเหมือนเช่นตอนยายอ่ะที่แบบว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าอะไรเงี้ยจำได้ป่ะที่พี่เวฟคุยคุยภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษสื่อสารรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากก็คือครบอ่ะไม่ต้องกลัวว่าต่างชาติโทรไปคุยหรือว่ายังไงก็คือเขาคุยรู้เรื่องเอ้ยการอีเตมาว่าเก่งอะไรนะมันบอกว่าเก่งมันพิมพ์ว่าเก่งสัตว์เลี้ยงใครเก่งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็คือการขับแก๊ปเนี่ยนะครับทุกคนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้ด้วยแม้ขนาดแบบฝนตกรถติดอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ต้องเครียดแหละเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องแบบรับผู้โดยสารให้ได้เยอะที่สุดพอฝนตกอ่ะคนก็ไม่อยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ช่วยเขาด้วยนะครับทุกคนกันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คืออยู่บ้านตอนนี้ก็คือต้องแบบสั่งแก๊ปอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าก็ใช่ของทานส่งของบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถูกแล้วคือช่วงโควิดแบบเนี้ยต้องเข้าใจเขานะว่าคนสั่งอ่ะก็คงแบบเยอะมากพอสมควรบางทีเนี่ยเขาก็ต้องไป drop another ของแบบออเดอร์ก่อนอะไรเงี้ยเช่นเราสั่งแล้วบางทีมันใกล้เคียงกันหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็
แวะไปส่งแล้วก็เอามาส่งให้เราอีกทีหนึ่งเพราะว่าคนสั่งเยอะมากจริงๆเราก็ต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็อย่าไปแบบว่าพี่เขาเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องไป drop another order ก่อนอะไรเงี้ยใช่อยากจะบอกเรื่องใจเย็นนะกันมีอยู่เรื่องนึงที่กันเคยแชร์ไปใน Twitter วันนั้นน่ะเหมือนกันปักหมุดผิดอะไรเงี้ยป่ะปี้แต่พี่เขาอ่ะก็แบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเรารีบมากๆแล้วยิ่งปักหมุดผิดเราก็ต้องมีนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับตึ๊กทุกคนดูวันนั้นที่กันคุยตึ๊บเขาก็ส่งมานะครับกำลังไปนะครับถึงแล้วนะครับรถคันสีขาวครับพี่ครับขอบคุณนะครับเนี่ยปักหมุดผิดนะครับจริงๆมันตรงซอยนี้เป็นแบบพึดไว้นะครับแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมวนกลับไปได้ไปรับได้ครับให้ดาวห้าเลยครับนี่ก็เห็นไหมเขาใจเย็นแล้วก็ให้กำลังใจเขาเนาะใช่ครับในการกดดาวแต่การก็คือกดดาวให้เต็มตลอดเลยนะใครมาส่งก็กดให้เต็มเออดี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 ก็คือเขาก็บริการดีแหละยังไงเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องเอาให้ออเดอร์ถึงที่ให้ได้อ่ะใช่ครับทุกคนอยากชวนดูแบบที่เราออนไปแล้วอ่ะคลิปอ่ะอยากให้ดูมันเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ายอดวิวดีหรืออะไรดีเนี่ยเราอาจจะมีสเปเชียลคลิปออกมาก็ได้ถูกไหมแล้วเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็จะมีสเปเชียลคลิปมาปล่อยแต่จะบอกว่าคลิปนั้นมันให้ความรู้เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับแก๊สซึ่งที่ถ้าเราเป็นปกติสั่งแก๊สอย่างเดียวเราก็คงจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเนาะดีนี่อยากให้ดูบ้างเมื่อกี้กันให้ดูไปแล้วแชทกันใช่ไหมแชทชั้นอยู่ไหนฉันต้องแคปออกมาใส่คอมอ่ะคิดดูดิเพราะว่าฉันไลฟ์อยู่ในบนตรงน่ะมาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งให้บอกว่าเดี๋ยวผมให้ติ๊บนะพี่เนี่ยไงป่าปะป่าสุดสุดป่าสุดสุดไปเลยครับอยากได้ติ๊บมั่งนะครับโอ้อยากได้ติ๊บมากครับโอ้โหน้องครับน้องได้มากกว่าติ๊บครับเฮ้ยมียาดมสมุนไพรอากาศดีอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามีแคมเปญฮึบแล้วไปต่อ Hashtag นะครับออฟกัน X Gap เล่นกันหรือยังทุกคนเล่นกันหรือยังครับแคปนะอย่าลืมนะถ้าสมมุติเล่นแล้วเนี่ยแคปโมเมนต์ที่ส่งกำลังใจให้พี่คนขับในแอป Grab เนี่ยแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook แล้วก็ Twitter นะครับเปิดเป็นสาธารณะพร้อม Hashtag ฮึบเฮ้ยไม่ใช่ฮึบฮึบแล้วไปต่อนะครับแล้วก็ Hashtag ออฟกันเอกแกร็บด้วยพวกเราเนี่ยก็เห็นโพสต์แล้วบ้างนิดๆหน่อยๆ นะครับผมสามารถไปดูรายละเอียดของกิจกรรมนี้เนี่ยได้ที่ Facebook IG แล้วก็ Twitter ของ Team MTV ด้วยนะครับใช่แล้วอยากจะบอกว่านะครับทุกคนร่วมกิจกรรมนะครับได้ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับ20ผู้โชคดีที่เล่านะครับโมเมนต์ประทับใจนะครับกรรมการที่สุดเนี่ยจะได้มาเจอเราสองคนนะครับที่งานจากใจแก๊ปให้พี่คนขับครับแล้วก็ Exclusive นะครับท้ายงานเนี่ยจะมี Meet and Greet ด้วยกับเราสองคนนะครับมีการถ่ายรูปโพลารอยด์ด้วยแล้วก็เรื่องวันจัดงานนะครับจะแจ้งทุกคนให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าได้รีบจัดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบแจ้งนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับของ GMMTVเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นห่วงทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจริงๆครับเยี่ยมมากอ่ะขอดูคอมเมนต์หน่อยไหนอ่ะแคปมาละแบบหนึ่งนะสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็โพสต์ให้กำลังใจพี่แกร็บนะครับนี่เลือกมาละหนึ่งนี่เราซื้อน้ำให้พี่แก๊ปก็แสนดีขอบคุณแล้วก็อวยพรเราตอนพี่แก๊ปมาส่งเนี่ยเราก็ขอบคุณพอมาเปิดดูขนมปังที่บ้านคือพี่แก๊ปซื้อขนมปังให้เราเพิ่มอ่ะมุ้งแง แสนดีมากขอบคุณมากมากนะคะประทับใจมากเซอร์ไพรส์มากขอบคุณค่ะสำหรับสิ่งดีๆฮึบแล้วไปต่อออฟการเอกแก๊ปนี่อุ้ยเราไม่เคยเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยอ่ะพี่แก๊ปเขาแบบมีซื้อมาให้เพิ่มด้วยซื้อให้มากกว่าเดิมด้วยอ่ะ
อืมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับของกันบ้างตึงของกันเนี่ยตั้งแต่ใช้บริการมาไม่รู้เป็นโชคดีไหมเราเจอแต่พี่แก๊ปใจดีตลอดเลยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเจอแล้วจะต้องล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆก็ตามพี่แก๊ปก็จะไม่เข้ามาใกล้มากนักแต่จะยืนยืนสุดแขนจะยืนว่ะยืดยืดจะยืดสุดแขนแล้วพร้อมภาพประกอบเห็นไหมน้องทำไมตัวเล็กจังสั่งแก๊ปไปแล้วเหรอไม่อันนี้เขาอาจจะถ่ายน้องมาไงอ๋อเออเออแต่ทุกครั้งอ่ะที่เราเห็นพี่แก๊ปมาส่งอาหารให้เราอ่ะออฟโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่พี่แก๊ปทุกคนล้างมือก่อนล้างแบบล้างแอลกอฮอล์ก่อนที่จะยื่นให้ของให้เราเสมอเลยอันนี้คือแบบสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วตอนรับของที่ปะปีที่เราเห็นจากที่เราไปดูพี่เขาส่งของรับของมาก่อนที่เขาจะมาเจอเราเขาก็มีการกดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะถือถุงด้วยถูกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเออถูกต้องสุดๆแหละเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ต้องสะอาดที่สุดอ่ะใช่แต่ว่ากันยังมีอีกนะเนี่ยที่ไอ้นี่มาจะให้ปะปีด้วยเห็นความเรื่องแบบมุ้งแงปากหมุดผิดห่างกันประมาณ5กิโลแต่พี่แก๊ปก็ยังมาส่งแบบไม่หงุดหงิดเลยแล้วก็ยิ้มสั่งมา10กล่องเกรงใจมากเลยให้ค่าส่งไปประมาณ50บาทรู้สึกผิดมากปกติพี่แก๊ปเลยมาช้าแต่พี่เขายกมือไหว้ขอโทษจนต้องบอกว่าพี่คะหนูอายุสั้นกดอยู่ใจอายุสั้นอ๋อเหรออธิบายความหมายให้หน่อยดิไม่ค่อยเข้าใจอ่ะหมายความว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าสมมติคนที่อายุเยอะกว่ามาไหว้เราเนี่ยเราจะอายุสั้นนั่นแหละเขาก็เลยแบบไม่อยากให้ไหว้เพราะว่าพี่แกร็บคงอายุมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอือนี่เข้าใจจริงปะเนี่ยอืมเข้าใจมาได้คนอีกละเด็กเขาบอกว่าอยากกินบัวลอยเจ้าดังเลยสั่งผ่านแกร็บคนขับคือน่ารักมากมีคุยเล่นกับเราด้วยแล้วตอนมาส่งเนี่ยยังบอกว่าร้อนๆเลยรีบทานนะครับเดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อยประทับใจด้วยฮึบแล้วไปต่อไปเลยครับฮึบแล้วไปต่อเลยครับฮึบแล้วไปต่อแล้วเมื่อไหร่จะส่งข้าวมาให้กินอีกอะปะปีรอปะปีไม่กินข้าวคุกก็ปิดเดี๋ยวรอรอบหน้ารอบหน้าซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนไหนทำของหวานทำเพิ่มของหวานขยายให้กินดิเดี๋ยวลองทำก่อนว่ามันดูยากมากเลยนะไม่ทำอะไรง่ายๆก่อนหรอจริงยากมากแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสาคูมะพร้าวอะไรอย่างงี้ก่อนไหมก็เดี๋ยวให้มะพร้าวใส่ข้าวโพดใช่แล้วก็ให้พี่แก๊ปมาเนี่ยไปเลือกวัตถุดิบแบบดีๆมาส่งที่บ้านด้วยใช่แล้วก็ส่งมาให้กินจะได้ไม่ต้องไปซื้อเอาเรื่องของเรื่องอ่ะฉันจะไม่ต้องไปซื้อกันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรฝึกพัฒนาฝีมือใช่ในอนาคตเปิดร้านอาหารโดยที่ปะปีออกทุนให้อ๋อเยี่ยมไปเลยอะไรก็กูอีกแล้วปะปีว่าโปรแกรมผมยาวเกินไปอะไรนะผมยาวเกินไปปะผมยาวเดี๋ยวนี้ก็ยาวแล้วเหมือนกันไม่ยาวอย่างเดียวงอกด้วยทุกคนเนี่ยดูดิงอกอ่ะตอนนี้ร้านตัดผมเปิดยังอ่ะไม่รู้เหมือนกันปะปีทำไมเขาไม่มีใครคอมเมนต์แล้วอ่ะทำไมของการคอมเมนต์มันไม่ค่อยเด้งไม่เด้งเลยอ่ะเด้งน้อยอ่ะเอ้ยไอติมไข่แข็งทำไอติมไข่แข็งเหรอโอ้ยแต่ว่ามันส่งลำบากอ่ะใช่เพราะว่ายิ่งแบบเป็นไอติมมันจะหูกลัวถ้าสมมติไกลมากๆกลัวมันละลายแน่นอนอ่ะทำอะไรอีกดีอ่ะทำขนมหวานอ่ะอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเพราะว่าช่วงกักตัวไม่ได้กินเลยไม่ได้กินขนมหวานเลยได้บัวลอยคิดบัวลอยก็ได้บัวลอยก็ดีอะไรอีกอ่ะกินอะไรหวานๆเสิร์ฟความหวานหน่อยลองทำบัวลอยดีกว่าเคยเห็นคนเขาทำที่เป็นบัวลอยที่มันเป็นดอกไม้เห็นปะที่มันมีซุ้มติดกันทำมันไม่เป็นลองสิไปเปิดดูก่อนอยากกินด้วยไอติมไข่แข็งจากคุณจ๋าเอไออืมคุณจ๋าอยู่ไหนนี่แล้วเราจะมีงานด้วยกันอีกล่าสุดเมื่อไหร่นะกว่าเราจะได้เจอกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นงานด้วยกันนะเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ย
มาให้เจอตัวจริงอ่ะอ๋อเจอตัวจริงเหรอยังไม่มีไม่รู้อ่ะวันที่เท่าไหร่อ่ะ18ฉันทำอะไรวะก็คงเร็วๆนี้อ่ะเนาะใช่ครับรอดูนะครับทุกคนก็ใกล้แล้วพี่คะลองจีบกันหน่อยใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆใจเย็นๆปกติรู้ป่าวว่าของการคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยจริงเหรอค้างเลยอ่ะมันทำไมของกันมันไม่วิ่งอันนี้ยังมีขึ้นบ้างอ่ะนี่พี่นุ๊กบอกว่าทำขนมต้มอลิสบอกว่าคิดถึงทั้งคู่มากเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันพี่จ๋าบอกว่าอีดูอยู่ห่างๆยังห่วงเนี่ยปะปี้เห็นของกันปะพิมพ์กันพิมพ์ไปว่าไม่ขึ้นเห็นเนี่ยของกันขึ้นมาแล้วว่าไม่ขึ้นเออแต่ของกันค้างของกันค้างเลยเหรอใช่ฝากกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมของเราวันนี้เยอะนะครับผมพร้อมกับแฮชแท็กฮึบแล้วไปต่อแล้วก็#ท็อปกันเอ็กกราฟนะครับผมใครที่ดูคลิปเยอะๆเนี่ยไปเรียกเพื่อนเรียกพี่เรียกป้าเรียกน้าเรียกอาเนี่ยมาดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยถ้าคนมาดูเยอะจริงๆนะใช่แล้วครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับเล่นกิจกรรมเยอะๆนะครับคือแล้วไปต่อนะครับแล้วก็อย่างที่ป้าปี้บอกไปเลยนะครับว่าแบบว่าดูคลิปกันด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์กันแน่ยิ่งดูยิ่งมีลุ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูกันเยอะๆนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันใช่ไหมป้าปี้อยากเจอมากอยากเจอทุกคนเลยอยากเจอกันด้วยอยากเจอคือไม่ได้เจอใครเลยมานานมากๆแล้วก็อยากแบบออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยแล้วก็ไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อเนี่ยไม่หยุดเอ้ยหยุดลงได้เร็วขึ้นใช่แล้วครับก็พี่ฮาน่ามาพี่ฮาน่าเพื่อนพี่อ้อสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กันไม่เห็นเลยว่าใครมาบ้างเพราะกันพิมพ์ไปว่าไม่ขึ้นก็คือค้างอยู่แค่ไม่ขึ้นเอาเหรอพี่ฮาน่าบอกว่าเดี๋ยวแม่ปิดผมงอกให้นะคะ ได้เลยเดี๋ยวจะทักไปเลยพี่ฮาน่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปแล้วใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับว่ากิจกรรมดีๆนะครับคือเราไปต่อแล้วก็ใครที่แบบว่า work from home อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เวลาหิวอะไรก็นึกถึงพี่แก๊ปได้เลยนะครับพี่เขาปลอดภัยแล้วก็มาส่งถึงที่แน่นอนโอเคครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ถ้าใครที่อยู่บ้านช่วงนี้หรือว่าใครกักตัวหรือว่าไม่ได้ไปไหนเนี่ยทำอาหารเองได้บ้างทำอาหารเองไม่ได้วันไหนที่ทำไม่ได้เนี่ยก็สั่งแกร็บได้นะครับพี่ๆเขาก็พร้อมที่จะดูแลพวกเราเสมอนะครับผมตอนนี้เนี่ยร้านอาหารของเราเนี่ยปิด3ทุ่มใช่ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยร้านอาหารของเราเริ่มปิดเป็น5ทุ่มแล้วสำหรับสั่งบ้านก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ใครหิวดึกก็ได้เลยช่วงนี้เหมาะละใช่จ้ะโอเคไปแล้วเด้อบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะจ๊ะเดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่ถ้าสมมุติว่าคนดูดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาไลฟ์ให้ดูอีกเรื่อยๆนะจ๊ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า